สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำคลิปคนลุยไฟที่สำนักอาจารย์ส่งเสริมดวงอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีหลังในพิธีงานไหว้ครูประจำปีของอาจารย์ส่งเนี่ยปีนี้ผมขอให้อาจารย์ส่งทำพิธีกรรมลุยไฟแล้วผมจะลุยไฟถึง3รอบไหวไหมอาจารย์ไหวครับทำไมอาจารย์ลุยไฟนี่อาจารย์ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะที่ผมเรียนมานะครับของหลวงพ่อที่ท่านได้ไปศึกษาแล้วเรียนมาเป็นของลัทธิฮินดูครับที่ยายท่านหนึ่งน่าจะชื่อยายอะไรนะเอ้ยเขาชื่อเขาเป็นคนถ่ายทอดให้ผมก็เป็นคนที่ลืมเขาบอกว่าการทำพิธีเหมือนกันที่เราข้ามกองไฟไปแล้วเกิดใหม่เหมือนสะดอกข้อต่อชะตาที่ไปนอนในโรงครับเป็นการสมมุติฐานลุยไฟเผาสิ่งไม่ดีใช่ครับเพื่อไม่ให้ข้ามกับเราไปได้ครับพวกนี้มันไม่ตามไปเพราะมันกลัวอำนาจของไฟพิธีกรรมด้วยครับคือผมจะใช้ยันก่อเพชรครับทุกครั้งจะใช้8แล้วก็ยิปโซ8ทิศ1ครับจนเป็น9ครับอาจารย์วิธีลุยไฟนี้เราทำเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรหรืออะไรเงี้ยเป็นการอนุรักษ์ครับเพราะว่าผมนี่อยู่ในสายนี้ครับแต่คือพิธีกรรมนี้มันก็มีเหตุที่ต้องก็คือเพื่อสะเดาะข้อต่อชะตาเพื่อ1ถ้าบางคนเขาถามเป็นเรื่องฤทธิ์มั้ยผมถามใช่ฤทธิ์มั้ยผมบอกใช้คาถาถามว่ามีกลมั้ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยอย่างมันก็อาจจะทำให้ร้อนเร็วขึ้นน้ำตรงนี้ก็จะมีที่จริงจะไม่มีน้ำแข็งจะใช้ปูนกินหมากเราเนี่ยแล้วก็ดินสอพองมาเป็นทาตรงขาเพื่อไม่ให้มันร้อนเร็วขึ้นพวกนี้จะเก็บอุณหภูมิเอาไว้มันจะค่อยๆร้อนมันจะคือไอ้ที่ทาเนี่ยที่คนบอกว่าที่ทาเนี่ยเพื่อไปให้ร้อนช้าไม่ใช่ให้ร้อนช้าเร็วขึ้นให้ร้อนช้าให้ช้อนช้าขึ้นช้าลง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 เร็วขึ้นให้ช้อนช้าลงใช่อาจารย์ระยะทางกี่เมตรมันอยู่กับสถานที่ในการที่ไปเสี่ยงทายในแต่ละครั้งใช้การก้าวแล้วขอพระแม่ธรณีณตรงนั้นณจุดนั้นว่าตรงนี้ถ้าตรงไหนที่มันเหยียบแล้วเป็นโคงคาเป็นน้ำในกี่ก้าวข้าพเจ้าจะทำการพิธีขออาราธนาพระบรมีพระแม่ธรณีที่อยู่ในสถานที่นี้ให้ประสิทธิ์ให้คนช่วยเหลือคนเพื่อจะไม่ให้เกิดผลในทางร้ายกี่ก้าวเราก็เสี่ยงทายไปอาจารย์อย่างเช่นงานอาจารย์ยานี่99แล้วอาจารย์ขออาจารย์ที่ปกติ9มี5มั่ง7บ้างไม่ถึง9มีถึงปีแรกถึงปีแล้วหลังมานี่รู้สึกว่าจะขาดไม่พอหรือไงไม่ใช่ครับใช้เขาเรียกอะไรเหมือนเราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วจะมีคนคอยแกล้งมันจะมากขึ้นมากขึ้นใช่9จะน้อยลงใช่เพราะบางทีก็จะคุ้มภัยไม่ไหวเพราะบุคคลที่มาบางทีก็จะมีเขาเรียกว่าประจำเดือนมีอะไรเพราะผมจะไม่ทำมนต์ทุกทีไม่ตั้งพวกนี้ถ้าบุคคลนั้นเข้ามาปุ๊บก็จะเกิดเป็นเสนียดแต่ผมเนี่ยก็คือใช้กำลังของพระแม่ว่าจะปกปักรักษาได้เท่าไหร่ใช้วัดตรงนี้ก็เลยมีการน้อยลงตรงนี้ไม่ทำมนต์ทุกทีเหมือนที่อื่นเหมือนกันอ่ะครับแต่คือไม่ตั้งตรงนั้นเพราะว่าผมใช้การชักยันผมนี่เป็นคนที่สอนลูกศิษย์ในการเขียนยันก่อเพชรรู้จักว่าจะต้องใช้ยังไงอะไรยังไงในตำราก็เรียนมาแล้วก็เอามาชักใช้พุทธคุณแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็กำลังวัน8วันมันก็อยู่ในการเขียนยันตรงนั้นแหละแล้วก็ชักยันพวกนั้นอยู่แล้วผมเป็นครูสอนผมก็เลยอาราธนาเหมือนเป่าเขาเรียกว่าเป่ายันก่อเพชรอาจารย์มีคนขาพองกลับไปไหมมีทุกปีทุกครั้งมันเป็นการสะเดาะข้อต่อชะตาคนเราต้องมีเคราะห์ต้องโดนบ้างขาพองไปมีไหมขาพองแบบเดินไม่ได้มีไหมไม่มีไม่มีหรอครับส่วนมากก็เห็นยังเดินได้หมายถึงว่าแค่อุ่นๆนะแค่ร้อนๆไม่พองครับแต่เอาแบบว่าคือไม่สามารถเดินได้เลยเนี่ยไม่มีหรอครับเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณไม่เคยมีไม่เคยปรากฏลุยไฟนี่มันยากตรงก้าวแรกแบบอาจารย์หรือไงใช่ครับเพราะอะไรคนเรามันจะใช้เรียกว่าศรัทธาความมั่นจิตใจของเราถ้ามันไม่มีความศรัทธาไม่มั่นปุ๊บก้าวแรกจะทำให้เกิดปัญหาทันทีเพราะคนมันจะไฟมันร้อนจัดใช่ครับมันจะเกิดแรงต้านขึ้นมาอย่างกับปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อสมหวังอยู่
ครับปีนี้ไม่อยู่แล้วทำได้ไหมทำได้ปีที่แล้วไม่อยู่ครับปีที่แล้วผมทำเขาสิ้นเดือนมิถุนาผมทำเดือนธันวาผมก็ทำทุกปีเหมือนเดิมผมทำปีที่แล้วเนี่ย5ที่ปีนี้อีก5ที่ทำไปกี่ที่แล้วตั้งแต่งานอาจารย์นั่นน่ะทำครั้งที่15ผมทำมาอีกทั้งหมดตอนนี้เป็น23ครั้งแล้วก็เป็น8ครั้งถ้าไหว้ครู9ครั้งถ้าไหว้ครูสำนักอื่นเขาจัดให้มีพิธีลุยไฟครับอาจารย์ก็จะไปเป็นคนประกอบพิธีให้เขาเชิญไปถึงไปเชิญไปถึงเพราะว่าด้วยศรัทธาเขาถึงเชิญแบบนี้ไม่งั้นเขาไม่ไปมีค่าลุยไฟมีค่าครูไหมไม่มีเหมือนกันเป็นค่าตัวค่าเดินทางอ๋อถ้าไปทำที่อื่นนี้มีแต่ค่าเดินทางใช่ครับไม่มีค่าตัวมีค่าตัวค่าตัวค่าเดินทางแล้วแต่เขาจะให้ค่าตัวผมไม่เคยร้องผมไม่ใช่คนดังครับบางคนก็ให้ 8,000 บางคนให้ 5,000 บางคน 3,000 บางคนไม่ให้เลยก็มีใช่ครับอันนี้ลุยไฟนี่มันดีตรงไหนครับมันเป็นการสืบสานไว้เพื่อจันลงไว้เพราะมันจะหมดไปเรื่อยเพราะพิธีแบบนี้มันจะไปเหมือนกับบางลัทธิที่มีขึ้นก็อย่างเช่นพวกจีนเขาก็ลุยไฟมันก็มีความเชื่อว่าประมาณว่ามันมีความผิดพลาดแล้วก็ทำให้เกิดพองอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้มันเป็นอีกศาสตร์นึงที่มันมีการป้องกันมีระบบที่ป้องกันนี้มันไม่พองจริงเหรอท่านดินกรอกองปูเนี่ยมันช้าลงแต่ถ้าเราต้านไม่ไหวผมก็ให้วิ่งผมไม่ได้ให้เดินอย่างเดียวถ้าไม่ไหวก็วิ่งเลยใช่ถ้าใครจะไปหนึ่งอย่าไปขยุบตีนเอาไว้ต้องเปิดให้ฐานมันหลุดออกไปอย่าไปถ้ามันอยู่นานๆพองอ๋อถ้าต้องเอากลางกลางไม่ให้กลางครับให้เผยขึ้นเผยขึ้นเงือกเผยขึ้นอย่าให้หกอย่าให้ฝ่าถ้ากลางเวลาเดินมันก็หกอยู่ดีให้เผยหัวใช่เหมือนเราเดินอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามันก็จะกอดเอาไว้หรือถางมันก็จะเวลาเดินเอ็นแล้วมันก็จะหนีบให้หัวเท้าไม่เท้าใช่เผยขึ้นเพื่อไม่ให้ฐานที่ติดไฟติดใช่เพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีไขมันชนิดหนึ่งที่ต้านของพวกนี้คนเดินในร้อนๆได้ในผมเนี่ยเดินนี่ไม่ใส่รองเท้ามา3ปีดินร้อนๆผมก็เดินได้ทางลาดยางร้อนๆผมก็เดินได้แต่ตรงนี้เดินไม่ได้ข้างบนร้อนใบมากรู้ความรู้สึกใบมากคนเคยบวมไหมนี่ไม่เคยบวมเป็นแบบว่าเป็นตุ่มน้ำใสๆอะไรนี่ใช่มีข้างบนอ่ะนะครับมันโดนมันก็เวลาเหยียบมันยุบมันก็แต่อาจารย์ต้องทาตรงนี้ตรงหลังให้ด้วยก็คือทาเท้าแล้วก็ทาข้างหลังแล้วก็ทาช่วงระยะเขาบอกว่าเป็นการหลอกลวงเป็นยังไงไหมไม่หลอกลวงมีคนเขาบอกว่าผมทำไฟปลอมด้วยมีเพจหนึ่งเคยว่าผมมาก่อนตั้งปี58มันปลอมตรงไหนผมว่าทาหรือไฟนี่ยังทำปลอมเดี๋ยววันนี้กราฟิกเหรอเขาประมาณนะกราฟิกวันนี้ผมจะมาขอเอาเราเคยลุยมาแล้วมันปลอมตรงไหนไม่ปลอมตอนนั้นไม่ได้ทำคลิปไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะขอลุย3เที่ยวไหวไหมอาจารย์ไหวครับหรือผมจะไหวไหมตีนจะพองไหมไม่ครับถ้าเราเหมือนที่เราพูดไว้ก้าวแรกครับลุยไฟนี่สำคัญที่ก้าวแรกว่าเรากล้าไหมใช่ครับศรัทธาไหมเชื่อมั่นไหมว่ามันสะเดาะเคาะแล้วป้องกันรักษาเราไว้จริงด้วยคาถาของที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์ต้องมีคาถาดับพิษไฟไหมมีครับคืออาจารย์ต้องเดินลุยนำหน้าก่อนเที่ยวทุกครั้งจะต้องเป็นคนเบิกให้เพื่อจะลองดูว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้อาจารย์ก็บอกว่าพิธีนี้จะต้องกำหนดคนเท่าไหร่จะต้องคุมได้เท่าไหร่นานไหมและกี่เวลาอาจารย์เนี่ยจะลองเดินก่อนใช่เพื่อที่จะให้คนอื่นเดินได้ไหมครับทดสอบว่ากำลังไฟมันสำคัญถ้าเราควบคุมเราคือการคุมคำว่าคุมตรงนี้คือคุมความร้อนฐานเนี่ยถ้าชุบเหล็กตีได้เนี่ยมันแรงไปเราจะต้องไม่ให้เป็นแบบนั้นออกซิเจนเดี๋ยวเข้าไปคอยควบคุมถ้ามันหวานไม่ดีผมจะทุบจะอะไรปรับให้มันอาจารย์แดงๆเลยเราจะยิงลุยได้ไหมอะไรนะฐานแดงๆปัดเลยดูได้ไหมได้ก็ลุยที่มันไม่แดงอ่ะมันแดงๆเลยไม่มีดำๆเลยได้ใช่ไหมก็ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวจะลองดูลุยให้ดูว่าฐานแดงๆผมก็ลุยได้หรอใช่ครับเดี๋ยวรอบแรกให้อาจารย์สีแดงก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะมาอาจารย์รอบที่สองว่ามันจะได้หรออาจารย์ฐานที่ลุยกว่าจะมาถึงบางคนลุยกันเอาอย่างนี้ดีกว่า70คนเนี่ยฐานมันดำๆมันก็ค่อยแดงไปจนมันหมดเลยครับครับเราลุยวันนั้นน่ะแดงไงผมลุยแดงไงเดี๋ยวมันแดงไหมเนี่ยนี่คือมันแดงเราก็ลุยได้ครับแต่เราต้องควบคุมมันเป็นเหมือนช่างกึ่งที่รู้จักวิธีการตีมีดชุบเหล็ก
เราจะต้องรู้กำลังไฟต้องรู้ขนาดไหนมันจะไม่เปลี่ยนทำลุยไฟมาตั้งแต่พศไหนเอาเลยจำไม่ได้ก็เป็น10ปีเหมือนกันไม่ถึงครับไม่ถึงอ่ะครับผมเพิ่งเรียนมาน่าจะอาจารย์เรียนมาจากใครหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังโอภาโสครับท่านเป็นอะไรถึงเก่งเรื่องให้ลุยไฟเป็นร่างทรงองค์แรกของภาคตะวันออกที่อาจารย์เคารพท่านหนึ่งแล้วก็มีวิชาพวกนี้เอามารับให้หน่อยคิดของหลวงพ่อสมหวังถ่ายทอดหรือถ่ายทอดให้หลายคนหลายคนครับไม่ใช่ทำได้แค่อาจารย์คนเดียวนะไม่ใช่อาจารย์ทรงไม่ใช่ทำได้คนเดียวหลายคนครับผมหลายคนก็ทำได้ครับอย่างเช่นผมไปทำมาก่อนนี่เป็นอาจารย์เท่าในพระเวทกระจ่างเป็นคนทำอาจารย์เขาไปลุยร่วมกับเขาก่อนตอนนั้นยังไม่ได้เรียนก็คิดเหมือนกันว่าเขาเล่นก่อนดูถูกเขาไหมงั้นไม่ตอนนั้นเชื่อเรื่องนี้แล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นคือเข้ามาสู่พวกนี้แล้วก่อนหน้านั้นชายคิดอยู่เหมือนกันชายคิดเหมือนกันไอ้ยันสี่มุมนี่เขาใส่ยังไงส่วนใหญ่เป็นยุทธภิโสแปดทิศครับยันก่อเพชรครับแค่นี้แหละไม่ใช่อะไรเยอะแค่นี้จริงๆแต่วิชามันมีมากกว่านั้นวิชาคาถาเสกน้ำให้มันเสกน้ำปูนให้มันเย็นให้มันเย็นน้ำปูนเนี่ยปูนเนี่ยถ้าเราเผาใหม่ๆเอาน้ำไปใส่เนี่ยมันจะร้อนปูขึ้นเดือดขึ้นเลยนะเพราะนั้นมองดูเหมือนมันเย็นแล้วไปจับยังจับได้เลยแต่ทำรอบนี้ทำให้มันเย็นได้ยังไงถ้าไม่มีวิชาคิดดูปูนต้องคิดดูก่อนแต่ปูนเนี่ยเราจะเอาตัวที่มันเย็นทาเท้าหรือคนใครทาเท้าตัวเนี่ยผมให้ลูกศิษย์ทาผมไม่ได้ทาให้ลูกศิษย์นะให้ทุกคนทาเองด้วยตัวเองให้ทุกคนทาด้วยตัวเองครับคือผมไม่ไปบริการแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งมันเหมือนว่าเราไปให้คนเคารพเขาเคารพเรื่องนี้อยู่แล้วเอาสร้างความมั่นใจแต่ผมไม่ได้สร้างตรงนั้นผมสร้างคือสร้างศรัทธามั่นใจถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องเข้ามาดีกว่าง่ายดีที่คือทำให้แบบว่าเมื่อเสกให้แล้วเนี่ยมั่นใจในคาถานี้ไหมว่าน้ำปูนเนี่ยมันเย็นไหมให้สัมผัสดูก่อนก็ได้ส่วนมากผมจะทำแบบนี้ก่อนไปเอามือจุ่มน้ำปูนแล้วเสกเสกเสร็จผมจะไปจับฐานแดงๆให้ดูก่อนให้ดูก่อนทุกครั้งจะทำแบบนี้ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมก็ทำแบบนี้ก็คือเสกน้ำปูนก่อนแล้วก็จับฐานแดงๆให้ดูครับเนี่ยถามนี่ก็ได้ว่าบางทีมันร้อนบางทีไม่ร้อนเพราะอะไรมันเป็นกำลังบางทีมันเป็นกำลังอ่ะจากคนที่มีวิชาครับถ้าคนมีการแกล้งเหมือนที่มันตกมันอะไรคุมไม่ได้มันก็จะรู้ว่ามันร้อนกว่าเดิมบางทีเดิน2รอบยังไม่เป็นไร3รอบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเดิน3รอบจะพองมั้ยเนี่ยจ๊ะผมจะดูก่อนนะไม่ใช่ว่าผมว่าได้แล้วจะได้ถ้ามันไม่ได้ก็คือสักรอบนึงรอบนึงได้แน่นอนเค้าถ้ารู้ก่อนแล้วว่ามันจะได้กำลังเท่าไหร่ไม่พองนี้ไม่ใช่ดูไฟมันต้องพองนิดหน่อยมันต้องมีไม่ใช่ทุกคนหรอกไม่ทุกคนมันดูได้ไหมจ๊ะได้ครับเด็กยังลุยได้ครับผมทำนี่เด็ก 7-8 ขวบก็ลุยลุยได้ครับมันเป็นพิธีความเชื่อแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันทำให้เย็นช้าไอ้ร้อนช้าร้อนช้า อาจารย์ทำไมคนมีจะจำเดือนลุยไม่ได้เขาจะถือว่าตรงนี้เป็นจะไรเสนียดครับเข้ามาแล้วนี้จะทำให้เหมือนคนมีของเสียเข้ามาตรงนี้เป็นของที่จะต้องไม่เข้าสู่พิธีเพราะเป็นเราจะรู้ได้ไงหรือเราบอกให้วัดด้วยหนึ่งคำพูดก่อนแล้วก็ดูปฏิกิริยาของคนว่าคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไหมอย่างบางคนเนี่ยผมสอนบอกมีประจำเดือนเข้าได้อะไรประมาณนี้แต่ต้องเข้าที่หลังเขาบางครั้งนะเข้าได้ด้วยเข้าได้ที่หลังแต่ลุยขอให้ลุยที่หลังสุดใช่ต้องดูก่อนว่าคนนั้นมีความศรัทธาขนาดไหนแล้วไม่ทำเราเนี่ยไม่แกล้งเราเพราะบางคนนี่มีโดยไม่บอกเราแล้วก็จะให้ผู้หญิงที่หลังส่วนมากผู้หญิงกินที่หลังทุกครั้งอาจารย์เคยจัดทีหนึ่งมีคนลุยเยอะไหมอย่างปีที่แล้วนี่ก็10กว่าคนที่นี่ที่นี่เขาไม่แจ้งมันเบื่อแล้วครับผมลุยทุกปีที่ใกล้สำนักอาจารย์นี่เขาเบื่อแล้วครับเขาอาจารย์นี่เขาไปงานเขาก็ทำไม่ชอบแล้วเราจะทำอะไรกันอย่างอื่นไม่มีผมก็หุงน้ำมันปีนบันไดดาบอะไรประมาณนี้ก็ทำของผมอยู่เนี่ยแต่ลุยไฟละลุยไฟละอย่างพามาสำนักนี้ก็ปีนี้ไม่ไปละลุยไฟละลุยมันเป็นความจะคิดในสำนักอื่นเขาลุยแต่ไหมอาจารย์ต้องไปถามไกลๆสุดไปทำที่ไหน
ไกลสุดหรอครับอย่างที่ผมเคยไปลุยที่อย่างอุบลอย่างกาญจนบุรีก็ถือว่าไกลถือว่าไกลครับคนไปลุยกันเยอะไหมในถึงอ่ะคนเราเขาเยอะครับเยอะครับผมไปลุยที่ศาลเจ้าที่ท่านมาฉายหนังให้ชุดนั้นคนไปร้อยลุยประมาณ70ฐานทั้งหมด16กระสอบใช้ฐาน16กระสอบครับวันนี้จะใช้ฐานกี่กระสอบ3กระสอบไปซื้อที่ไหนไม่รู้ให้ลูกไปซื้อไปซื้อฐานมาครับผมก็ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนไม่เคยไปซื้อเองมันร้อนจริงๆมันหุงข้าวมันปิ้งหมูปิ้งอะไรสุกเหมือนกันฐานพวกนี้โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วครับเอาอย่างนี้เข้าใกล้ไม่ได้ไปยืนนี่เรารู้สึกร้อนหน้าเลยแหละเข้าใกล้ไม่ได้กันไม่ได้แล้วกันผมร้อนผมไม่ได้มาลองไม่มาลองวิชานะผมจะมาถ่ายทอดให้คนดูว่าลุยไฟนี่มีจริงผมรู้แล้วเพราะว่าเราเคยแล้วถ้าไม่ศรัทธาไม่มาหาอาจารย์หรอกอาจารย์รู้ทีนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยมันจุมได้ไม่รู้นะแต่ที่นี่ไฟเป็นฐานนะไม่ใช่เปลวนะแต่ที่อื่นอาจจะเป็นเปลวไฟอย่างนี้อาจารย์เคยมีบอกว่าอาจารย์มีคนมีภาพตัดต่อขนาดนั้นเลยไม่ใช่หรอกครับผมว่าไม่เคยมีคนว่าจะเขาเรียกว่ากราฟิกเขามองดูคือสมัยก่อนกล้องโทรศัพท์มันไม่ใช่มีคุณภาพสูงเขามองเป็นกราฟิกเมื่อมองฐานในเวลาถ่ายรูปมันออกสีม่วงเขาก็เลยว่าเราทำกราฟิกหรือเปล่าวันนี้ผมไม่ได้มาทำกราฟิกอะไรเลยนะใช่ก็คือสำหรับคนที่เห็นแล้วมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นคนส่วนน้อยที่จะรู้จักผมไม่ใช่คนดังอย่างว่าแล้วส่วนมากที่มาเห็นแล้วก็พูดไปก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักจริงๆก็เลยที่ว่าเป็นไฟปลอมประมาณว่าทำกราฟิกวันนี้จะมาลุยไฟจริงๆกับที่อาจารย์ปีหน้าจัดไหมอาจารย์สำหรับคนที่พลาดปีนี้หรือต้องตามว่าสำนักไหนเขาจัดยังไงก็ครับประมาณนั้นคือนิมนต์ผมไปที่อื่นผมก็จัดอย่างเชิญอาจารย์ไปไม่ใช่นิมนต์นะไปที่อื่นที่เขานิมนต์ก็ได้เพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นฤาษีเป็นฤาษีใช่จัดที่อื่นก็ทำให้หรือนิมนต์ได้ครับผมได้ทุกที่นะผมว่านะอาจารย์ต้องดูวันที่ไหมต้องดูเลิกไม่ครับผมจะไปเสี่ยงตรงที่แม่ธรณีที่ใช้เดินนั่นแหละครับแล้วผมจะบอกตรงนี้แหละตรงนี้อาจารย์จัดตรงไหนข้างหน้านี่เลยผมยังไม่ได้เดินเลยวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกสถานที่ได้ผมจะต้องเขาเรียกอะไรทำการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งไม่อยู่ที่เดิมทำไมไม่ดูมันมองแล้วมันเข้มขังอ๋อมันมองไม่เห็นเปลวไฟมันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวใช่มันไม่เข้มขังมองดูเหมือนยังไงดีอ่ะก็ฉันลุยไฟเนี่ยที่อาจารย์ทำต่อความร้อนกับแสงกลางคืนแต่ก็ถ้าลุยไฟเนี่ยคนใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าผ้าใบเนี่ยยังไม่กล้าลุยผมว่าถ้าอย่าใส่ดีกว่ามันอาจจะพองนะครับไม่ใช่เพราะความร้อนมันจะอยู่นานแบบนั้นน่ะเท้าเปล่านี่เลยอาจารย์เท้าเปล่าดีกว่าถ้าใส่เท้าบูทดิผมว่าถ้าใส่น้ำลงไปในน้ำเดือดเลยนะลุยไฟจะถอดไม่ทันเผากรรมหรือเผาสะเดาะเคราะห์หรืออะไรครับสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเป็นการแก้กรรมคนเราต้องมีของกรรมพวกนี้ติดตามมาครับผมจะขอบารมีของพ่อเกศฤาษีช่วยเอาออกให้โดยการลุยไฟแต่ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จไปตามมุ่งหมายปรารถนาทุกคนต้องมีกรรมต้องติดอยู่บ้างนะครับพูดอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะไม่พองนะครับมีพองทุกปีมีพองทุกปีแต่ไม่ถึงกับพองเข้าโรงพยาบาลใช่คือนิดๆหน่อยๆคนละอุ่นๆถ้าไม่ผ่านพิธีกรรมนี้อาจจะลดความลดล้มเพราะเรามีคอแล้วจะต้องไปลดล้มแต่ตรงนี้เราเบาลงเพราะมันโดนแค่นี้ต่อไปมันก็จะคือเราโดนเคาะเผาไฟไปแล้วใช่เหมือนสะดอกเคาะก็เหมือนไปนอนในโรงศพเหมือนกันเลยมันลักษณะการนอนโรงศพการสอนแบบเดียวกันความเชื่อแบบเดียวกันใช่แต่พิธีคนละอย่างตรงนี้มันก็ใช้ใจอย่างก้าวแรกของว่าก้าวแรกก้าวสุดท้ายไม่ก้าวสุดท้ายกีวอนไหมเหมือนลูกเกมก้าวสุดท้ายนี่เสื้อผ้าจะไหมไหมอาจารย์ไม่เปลวไม่มีเปลวถ้าราดน้ำมันนะส่วนมากผมจะใช้ราดน้ำมันมันจะลุกแค่ครั้งแรกแค่นั้นเองก็น้ำมันมันโดนไหมหมดมันก็ไม่เหลือเปลวมันก็ไม่โดนผ้าโดนอะไรแต่ถ้าเอาผ้าไปถึงนะมันก็ไม่แน่เพราะเราเหยียบผ้าลงสายไฟเราอาจจะล้มในกายไฟก็ได้ถ้าโดนข้างๆไม่มีเคยคนเคยเกิดอุบัติเหตุในการลุยไฟไหมครับแบบที่ล้มอย่างว่าไม่มีไม่มีอ่ะมีแต่พองนี่แหละมีแต่พองปกติลุยไฟพองนะครับไม่ใช่ไม่พองนะครับไม่ใช่ไม่พองนะครับแต่ไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลคือต้องเข้าใจบางคนไม่พองเลยส่วนมากไม่พองเลยใช่เพราะไอ้ที่เราทาน้ำปูมันคือกรรมมันน้อยคนไม่ใช่ไปนับดูในตารางกรรมของคนเลยมันไม่เท่ากันนะครับส่วนมากกรรมมันจะน้อยคนจะมีดวงดีเยอะมากกว่าครับ
พระพิธีแบบนี้ถ้ามีมันก็คือประสบน้อยไม่ใช่ประสบจนโอ้ยหามเข้าโรงพยาบาลอาจารย์นี่ผมมาลุยไฟเพื่อลองให้คนดูนี่เป็นการลองของอาจารย์ไหมไม่ครับเพราะว่าเราศรัทธาผมดูผมรู้ตั้งแต่ที่แรกไม่ติดตามมาการลองของจริงคือไม่เชื่อครับแล้วหาวิธีแกล้งครับครับเขาเรียกว่าลองของลองของไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ของนี่ผมตามมาตามมา3ปีป่ะ3ตามมา3ปีเพิ่งจะมาเจอได้ลุยไฟในคลิปนี้ครับเพื่อให้ดูว่าอาจารย์แล้วคนแถวนี้เขาเบื่อลุยไฟกันแล้วไม่เบื่อครับก็มาดูแค่นั้นแหละเขามาดูไม่ร่วมแล้วเพราะอะไรเขารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าลุยได้ลุยได้คือเขาส่วนมากบางคนเขาว่าอภินิหารไม่ใช่อภินิหารเขาคิดว่าเป็นอภินิหารแต่ผมว่ามันไม่ใช่มันไม่มีอภินิหารมันใช้ศรัทธาไอ้คนที่ไปเจอเห็นพวกเราเนี่ยใช้เขาว่าเราใช้อิทธิฤทธิ์เขาไม่มีฤทธิ์เขาเลยไม่อยากจะลงเขาก็คิดไปนู่นลุยไฟไม่ใช่อภินิหารไม่ใช่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ไม่ใช่เป็นศรัทธาล้วนๆใช่ครับถ้าไม่มีตรงนี้พวกนี้จะไม่เกิดครับมันไม่ได้เกิดกับบุคคลใดคนหนึ่งหรือทุกคนครับมันจะเกิดเฉพาะบุคคลเป็นปัจจัยต่างความเชื่อถ้าไม่เข้ามาในพิธีบางคนผมก็บอกไม่ต้องดีกว่าไหมหรือต้องดีกว่าอันนี้เข้ามาเหอะอย่างพิธีมันจะเกิดขึ้นตามวันนี้ผมมาถ่ายภาพอาจารย์พระสงฆ์ลูกศิษย์มาช่วยกันลุยกันหน่อยได้ไหมครับก็เนี่ยที่จริงเขาจะกลับเหมือนกันบางคนก็อ้าวเลิกงานบอกมาวันนี้จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเดินทางมาอาจารย์ไหนผมเรียกอาจารย์ไม่รู้ตอนนั้นน่ะตั้งแต่ตอนนั้นผมก็เรียกอาจารย์แล้วอ่ะอาจารย์ไตเทพโถ่เทพไก่งูอะไรประมาณนี้ผมก็เรียกอย่างนั้นผมบอกลูกศิษย์อย่างนั้นตอนนั้นจะพูดว่าไหมไม่บ้างชัวร์คือนะครับวันนั้นเราไปขอให้เราทำเซมซีให้กับจังหวัดน่านคนที่ทำแบบนี้คือคนดูมากดูอะไรก็คือเหมือนคนเชื่อคนศรัทธาแล้วก็ยังทำตรงนี้อยู่ผมเลยเรียกว่าเป็นการอาจารย์ท่านหนึ่งเพราะว่าเราก็ทำแบบนี้เพราะไม่คนทำแบบนี้เป็นอาจารย์นะครับมันไม่มีกี่คนคนที่ทำแล้วได้อะไรไม่ได้นั่นไงก็เหมือนกันเกิดที่ผมทำเนี่ยมันถูกถ้าใบละร้อยแล้วถ้าใบละพันร้อยใบเท่าไหร่อาจารย์เราคิดว่ามีเราเขาหลอกลวงไหมไม่หลอกลวงเราไปหลอกลวงเขาไหมนั่นไงเหมือนกันเลยครับอาจารย์ส่งเสริมดวงเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ผมให้เขียน14ใช่ครับอาจารย์เขียนใบที่เท่าไหร่12ครับจำได้ไว้ใบที่12จำได้วันนั้นผมได้รอยเท้าพ่อหวังเป็นเลข12ผมเลยขอเขียนเลขตัวนี้เป็น14เลขที่12พูดแล้วขนลุกเลยครับพ่อสมหวังหลวงพ่อสมบังโอภาโสเป็นหนึ่งในเกจิที่เขียนเซมซีร้อยใบของวัดนาผาจังหวัดน่านวันนั้นผมให้หลวงพ่อสมบังเขียนไว้ด้วยตอนนี้ใครทำซ้ำรอยผมไม่ได้แล้วครับหลวงพ่อสมบังมรณภาพไปแล้วใช่แล้วในเดี๋ยวก่อนใน100ใบเนี่ยอาจารย์หมดไปเกือบ10แล้วนะผมก็จะไม่มีใครซ้ำละเพราะว่าไอ้คนเขียนเนี่ยอาจารย์ที่เขียนเนี่ยตายไปเกือบ10คนเหลืออีก90กว่าคนหลวงพ่อสมบังนี่ถือว่าเป็นการทรงพ่อแก่ยุคต้นๆหนึ่งในเก้าล่างแรกครับนะที่ดังท่านนี่ถือว่ามีลูกศิษย์เยอะก็หนึ่งคือเรื่องการสักแล้วก็การครอบทรงแล้วก็หนึ่งก็คือเรื่องลุยไฟท่านสอนบางทีก็ถวายตังค์ให้แต่ท่านไม่ค่อยเรียกร้องต่อปัจจัยเท่าหลวงพ่อสมหวังเนี่ยไม่ค่อยตอนสุดท้ายเขาจำพรรษาที่ไหนจำว่าที่ไหนเขาจำย้ายออกไปจำที่วัดเขาตะพงผมไปสร้างรูปปั้นให้ท่านท่านตั้งใจจะสร้างแต่ท่านมรณะก่อนสิ้นก่อนวัดเขาตะพงจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีหลวงพ่อสมหวังอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเขาตะพงเขาตะพงอาจารย์ครับย้อนหลังอีกทีนึงหลวงพ่อสมหวังเจ๋งตรงไหนผมว่าท่านนี่มีเทพสถิตอยู่ในสังขารแล้วสามารถที่จะทำของพวกนี้ให้เกิดปฏิหารได้ครั้งหนึ่งผมเชิญท่านมาปลุกเสกวัตถุมงคลทำให้เกิดน้ำมนต์เดือดน้ำที่เอามาถวายใส่แก้วมาเดือดเป็นอาจารย์ใส่โซดาป่ะผมไม่ใช่คุยคนเอามาเสิร์ฟนะ แต่ผมบอกให้ถ่ายรูปไว้มันเริ่มหยุดลงคนเห็นมากง่ายแล้วตะกุดชุดนั้นหมดเร็วมากหมดเร็วมากหนึ่งในนั้นก็มีคนนี้
ถามได้ว่าจริงหรือเปล่าเดือดไหมหลวงพ่อยังบอกเออมันเดือดจริงว่ะ ท่านทำเองท่านมีเมตตาสูงเมตตาจิตคำที่อาราธนาพระบารมีท่านก่อนที่ท่านเป็นใจสูงมีคนไปลองยิงนะสตหีบอาจารย์พอสิ้นหลวงพ่อสมหวังแล้วพวกศิษย์หลวงพ่อสมหวังทำไมก็เหมือนผมเนี่ยอยู่กันอย่างนี้แหละเราก็ยังเป็นกะลานั้นต่อการเป็นลูกศิษย์เดียวกันพ่อเดียวกันครับก็เหมือนเราเป็นลูกศิษย์พ่อแก่พ่อเดียวกันไม่ได้ลูกไหนคือใช้งานไม่เห็นใช้เลยก็ใช้อยู่นี่ไงใช้อัดเสียงเนี่ยป่าหรอกไม่ได้อัดหรอกเด็กไม่พอมีคนโทรหาไม่ได้อัดนะคุณเล่นคุณหลอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอาจารย์ปีหน้ามีสำนักอื่นจัดลุยไฟไหมหรือเราผมได้โดนเชิญหลายสำนักเหมือนกันนะส่วนมากผมที่มันครบปีละ4ครั้งไม่ได้จัดที่สำนักผมจัดปีละครั้งปีละครั้งคือไปจัดที่อื่นถึงได้ครบ 4-5 ครั้งในแต่ละปีสำหรับคนจะตามขอจัดเช่นปีที่แล้วเนี่ยไม่ถ้าคนจะติดตามร้อยเอ็ดลุยไฟกับอาจารย์เนี่ยในเฟซขออาจารย์ชื่อเฟซอะไรฤาษีบุญขันติธรรมหรือในเฟซฤาษีบุญขันติธรรมแต่ก่อนใช้เบญบัวคำแต่ก่อนก็บุญมันคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยเข้าไม่ได้เนี่ยก็หรือเฟซพระองค์ปู่เทพไปงูเนี่ยแจ้งไว้ว่าปีนึงเนี่ยซึ่งมีไม่กี่ครั้งในการดูไฟไม่กี่ครั้งไม่กี่ที่ไม่ได้ให้งมงายครับไปพิสูจน์ด้วยความศรัทธาว่าเราสามารถดูไฟกันได้ไหมใช่ครับถ้าศรัทธาไฟร้อนใช่ไหมอาจารย์โอ้โหผมว่าทานสามกระสอบนี่เขาเผาคนนะเขาใช้สามกระสอบเท่านั้นเองเวลาคนเผาศพเนี่ยเขาใช้ฉายสารสามกระสอบเคี่ยนเป็นเท่าเลยกระดูกเป็นกระดูกเป็นเท่าเท่าเราคืนนี้เราจะลุยไฟสามกระสอบอาจารย์ใช้สารกี่กระสอบผมบอกให้เขาไปเอามาสามกระสอบเอามาสามกระสอบครับปกติใช้กี่กระสอบอาจารย์ผมไม่ได้กำหนดพวกนี้มากมายนะบางทีมันเยอะไปก็ออกเลือกจะกำหนดในลักษณะว่าพื้นที่เป็นยังไงทำไมถึงลุยได้ถึง10กว่ากระสอบทำไม9กระสอบ8กระสอบที่นี่เนี่ยมันโดนกำหนดตายตัวไว้ว่า3กระสอบเท่านั้นตั้งแต่ที่แรกแล้ว9จังแต่9ก็เหลือ8เหลือ7เหลือ5มีบางคนบางแห่งเป็น10กระสอบก็มีครับผมทำนี่แหละอาจารย์ทำเนี่ยนะแต่ละที่มันจะได้ไม่เท่ากันเหมือนที่ผมไม่ก้าวเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันไม่เท่ากันใช้การวัดตั้งแต่ที่ผมสั่งตรงนี้เพราะว่าผมรู้ว่าทุกปีมันได้3กระสอบแล้วได้3กระสอบเองเออมันได้แค่นั้นก็เผาคนไหม้ครับก็ถึงตายอยู่3กระสอบนี่เอาหมดแหละร่างเราเนี่ยตัวเท่านี้ก็หมด3กระถางแค่สัตว์ถ้าใช้กระถางแค่3กระสอบหมดอาจารย์ให้ข้อคิดกับคนที่จะความเชื่อเรื่องลุยไฟนิดนึงครับถ้าพูดถึงในอุดมคติของพวกผมใช้คำว่าศรัทธาเป็นที่ตั้งครับคนเรามีกรรมมีเคราะห์ต่อให้เราไปสะเดาะยังไงมันได้แค่เบาลงกรรมนั้นถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีมันก็ตามมาทีหลังอยู่ดีทันอยู่ดีพิธีเนี่ยมันเป็นแค่ว่าเป็นการโน้มเหนี่ยวจิตใจคนให้ทำความดีให้ระวังไม่ให้บอกว่าเมื่อทำตรงนี้แล้วไม่ตายตายเหมือนกันเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมแต่เบาลงอาจารย์กับผมก็ตายเหมือนกันเหมือนแต่ลุยไฟแล้วทำให้เคราะห์น้อยลงนิดนึงใช่ครับคือให้มันช้าลงมันตามเราไม่ทันเพราะมันกลัวพวกนี้มันเว้นไปถ้าเราป้องกันรักษาไว้ด้วยคุณมันก็จะเข้าไม่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือตามมาแล้วไม่ทันพวกนี้มันห่างมันการทดใช้เนี่ยมันเป็นการเป็นหนี้กันมีอยู่10บาทให้ไป5บาทก็เหลืออยู่5บาทให้5บาทนั้นช้าหน่อยใช่ไหมเขาใช้ไปบาทนึงแล้วก็ใช้ไปอีกบาทนึงตอนนี้เราเหลือ4บาทแล้วเขาก็ยังมี5อยู่เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญมาทำให้ดูก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องการมันจะหมดไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆคราวนี้หมดหนี้กรรมกันแล้วมันก็ไม่ตามแค่นั้นเองมันไม่ตามเพราะว่ามันได้สิ่งที่มันต้องการการลุยไฟนี่อาจารย์ไม่ได้ให้มาเชื่อไม่ครับไม่ได้บังคับไม่ได้เชิญใช่ครับให้ทุกคนที่มาลุยเนี่ยส่วนใหญ่มาด้วยความศรัทธาครับผมว่าการสะเดาะข้อต่อชะตานี้สามารถยืดตรงนี้ได้จริงครับไม่ทำให้เกิดตรงนั้นจริงไม่เดือนหน้าจะตายอย่างเงี้ยมาทำการขอต่อได้สักนิดนึงนิดนึงยืดออกไปยืดออกไปคือเราไปทูลขอต่อยมโลกว่าพิธีกรรมนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ให้เมธรณีเป็นสักขีพยานครับถวายพระทำอะไรพวกนี้เหมือนกันสอนคนให้ทำในศาสนามีคนบอกว่าพวกนี้เป็นเรื่องสิ่งงมงายเชื่อไม่ได้อาจารย์คิดว่าไงไหม
ก็คิดว่าพวกนั้นไม่มีความเชื่อครับตราบใดบุคคลไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาทำอะไรก็จะกังวลแต่ผมทำแบบมีความเชื่อมีศรัทธาไม่เกิดความกังวลต่อให้ใครว่ายังไงมันก็เหมือนเดิมแต่พวกนั้นถ้าว่าเราว่าได้แต่ถ้าว่าไปว่าเขากลับนี่ร้อนบางคนนี่เรียนสูงนะครับผมจบป .6 ไม่รู้จักผมแต่ด่าผมโดยที่ไม่มีเหตุผลไปนะคือในครั้งหนึ่งที่ผมเนี่ยได้ไปออกสื่อเพราะเรื่องมันตกเป็นข่าวคนเขาเข้ามาด่าผมเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเป็นคุณไงมีการศึกษาสูงปริญญาหรืออะไรปะมาด่าอาจารย์เลยครับโดยไม่รู้จักอาจารย์โดยไม่รู้จักว่าอาจารย์ผิดจริงหรือเปล่าเออมันผิดตรงไหนผมยังไม่รู้เลยว่าผมผิดทำผิดอะไรต่อเขาด่าแบบนู่นยันพ่อแม่เลยทั้งที่ไปขุดเอามาเลยอะทั้งที่ไม่รู้จักว่าคนที่ใช่แล้วทำผิดจริงไหมแต่อาจารย์แค่ป .6 นี่ไม่เคยด่าเชื่อไหมอาจารย์ไม่อ่านอาจารย์หัวเราะหัวเราะเลยด่าได้ยังไงวะมีเรื่องจะกูด่าได้ด่ามั่วหัวเราะไม่รู้จักอาจารย์ด่าเลยเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นด่าเลยคนด่าคนอื่นก่อนเป็นวจีกรรมใช่เป็นกรรมอย่างหนึ่งใช่ครับก็เชิญด่านะครับถ้าอยากสร้างวิธีกรรมใช่เป็นกรรมคำถ้ามันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับมันยากที่จะหมดเหมือนกระจกที่ใสสะอาดเมื่อโดนน้ำมันจะเอาทำความสะอาดยากความบริสุทธิ์นี่จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำมันนี่คือความสกปรกน้ำเหมือนกันครับแต่แค่มีมันเฉยๆไอ้มันตรงนี้แหละมันเอาออกยากนี่คือวิธีกรรมครับที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยไม่เข้าใจเขาก่อนใช่ครับผมก็ให้มาดูผมนะอาจารย์ก็เคยเป็นวจีกรรมเยอะแยะไปหมดใช่ผมถึงมาโดนบ้างก็มาโดนบ้างเลยแต่ก่อนเขาว่าเขามาก่อนเหมือนกันครับก็ได้พูดไม่ออกแล้วตอนนี้พยายามแก้ไขมันครับสำหรับทริปลุยไฟกับอาจารย์ส่งแค่นี้ครับเดี๋ยวคืนนี้หลังจากนี้ประมาณอีกชั่วโมงนึงผมจะไปลุยไฟกับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวลืมเงิน12บาท Thung Nalim Thang Palita Nukhau Sathalak Katuti Palita Wanamitang Samita Patanuta Awikita Chita Palita Panantu Sakhi Kami Charu Kilesi Palatati Chantalike Vimani Ipilate Chakami Taluna Kahani Watumaike Te Umajayantu Tewa Chalathala Vitsamiyat Kakan Thapanaka Thitanuta Santikeyam Hudivala Uvachanang Sathavomi Sunanuto Thammasavanakalo Ayam Vatanta Thammasavanakalo Ayam Vatanta Thammasavanakalo
อายัมปะทันตังการตำรับเรียนรู้ไหว้ครูก่อนขอยกรกับคนเนื้อกิสาน้อมคำนับกราบคุณครูที่บูชาเรียนกันมาแต่บางบานุพิจคณิตนาฬิสวนทวงกาดเท้าท่านคุณเทพเจ้าเลี้ยวฉลาดช่างอาจานมีพระเสียงเป็นพดลาปัญญาชาญพิจมีหันฤทธิ์มีสีก่อนฮะอะไรยโหดนั้นช่างเหลือฤทธิ์ผู้ประดิษฐ์เป็นเทพตามนักสอนพระกษัตริย์เสด็จแลสร้างบทสอนโขนละครหมอลำควรกราบ
ขอน้ำมันหนึ่งแก้วขอไอ้ผู้เดี๋ยวนี้นะเลยครับมีปัญหาอะไรขึ้นมันออกมาบอกมาเลยเอาเส้นประกาศมือมือครับเดี๋ยวเอมาสวัสดีครับโอ้โหเราผมจะไม่มันต้องโดนในรถต้องนั่งระเบิดเชิญครับร้อนไหมครับร้อนแน่นอนมีทุกก้าวใช่ไหมก้าวอ้าวเลยครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่ใส่ไฟไหนใส่ไฟ F1 อีกครั้งหนึ่งครับใส่น้ำมันอีกไฟหนึ่งใส่น้ำมันอีกหนึ่งครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราวางเสือไม่จะไทยนะขอราดน้ำมันหน่อยเดี๋ยวนี้อะไรวะยังไม่ทำยังไม่ได้ล้างเลยก็ไปตอนมันไม่ต้องล้างนี่แหละอาจารย์ที่มีไปไม่ล้างเลยเอาแล้วกินข้าวไหมสามร้อยพอแล้วแล้วเอาไว้ก่อนเลยไม่ได้งานของอาจารย์พาพิสุทธิ์นี่ผมก็ไปทำให้ที่อาจารย์เขาพอดีครั้งที่ยี่สิบสามส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบสี่ครั้งที่ยี่สิบสี่แล้วในชีวิตที่เราทำพิธีเองนะคนละสองคนละสองสามรอบได้แล้วไปแล้วไปแล้วเขาตัดมาที่ที่เขียวฟังแล้วเป็นคนที่เรียกแบบหนุมานผมพุทธผมหนุมานที่มีที่จะรับได้ดีหาได้ครับอยู่ที่อยู่ที่นั่นแหละนั่นแหละครับได้ตัวเดิมเ
นี้ได้69ได้69ปีที่แล้วได้79ครับก็เลยท่านลงไปด้วยผมก็ไม่เข้าใจถ้าตัวคนละแสนใช่เลยคนละ40,000ขยันใครบอกคนละแสนมันคนละ40,000เว้ยมันทำไมต้องมีใครบอกเรามันแบ่งกันไหมขมากันจะเป็นคนเราแล้วไงจะต้องมีคนแบ่งด้วยอืออันที่ยาวเลยแล้วก็จะเจียบอีกเด็ดทั้งหลอกทั้งแต่งทั้งแหงปากพวกเราจำได้ก็เราสามมาคุยกันได้ใครครับที่คิดว่าตัวเองมีสิ่งไม่ดีติดตามตัวมาอย่าไปเข้ามานี่ทุกคนเป็นใครเรื่องก็ขอเชื่อได้เอาตังค์นั่นถ้าขอยังมีบ่ผ่านประเด็นไทยรัฐทีมคุณผู้ชมเคลียร์เข้าคุณกองแล้วคุณเคลียร์เข้าก่อนเดี๋ยวเคลียร์เข้าก่อนเข้าก่อนใครรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีติดตามตัวมาให้เข้ามานะครับเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับถ้าใครคิดว่ามีสิ่งไม่ดีนี้เราจะผลักดันสิ่งนั้นไม่ให้ติดตามเราไปมีไหมไม่มันก็ขอเข้ามาได้ทำกิจการเสริมดวงเราทำความตายไปเพื่อขึ้นมาทำความดีได้บุญนี้เป็นบุญส่วนที่บริสุทธิ์มากนี่คือการทำบริสุทธิ์เราตายแล้วฟื้นข้าไปบรรยากาศไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากเดินให้ดูก่อนมั่นใจดับมากกว่าอะไรยังไงอะไรยังไงปัญญาเข้าไปในตังค์เจ้าของมาได้อาจารย์ลาดไฟแบบเลยแบบก่อนเลยให้กำลังสถานเดินมาไฟจะมาลุกเลยคนอื่นลาดให้ให้คนอื่นลาดให้ภาพเก่าๆมันให้สนใจบอกแสบพ้องให้ให้ยืนต่อไปคงจะเส้นน้ำตาหัวใจจะโผล่ไปหรอไม่ผมไม่ผมยังพูดอยู่ด้านล่างมันขึ้นสู่ป้ายมองไม่เห็นทางอยู่ไปแล้วปีนั้นก็แบบนี้แหละเขาบอกตอนนั้นไม่ด้วยผมคนหรือยังจานเก็บภาพไม่ทันไอ้จานอ้าวพี่บอลหัวหนูอ่ะได้เฉพาะด้านหลังเอาด้านหน้าอีกสักนัดนึงด้านหลังเอาอีกรอบนึงเนี่ยรอบนึงเหรอก็ยังไม่ครบ3เลยจะมาครบ3เหรอจะถ่ายในมือเป็นคลิปในมือถือให้โอเคได้โพสต์เลยดอกลากดอกเดียวมันก็พอ